ก็ต่อที่คุณเบิ้ลปทุมราชกันบ้างนะฮะเขาบอกว่ามีข่าวว่าคุณเบิ้ลเนี่ยขึ้นค่าตัวจริงหรือเปล่ายังไงนักข่าวก็เลยไปถามนะคือก่อนอื่นต้องพูดถึงประเด็นหนังก่อนเขาเนี่ยนั่งแท่นผู้อำนวยการสร้างหนังปะชดะนี่เรื่องนี้นะครับชวนเพื่อนซีอย่างคุณก้องห้วยไร่แล้วก็นุ๊กปายมาร่วมแสดงด้วยคุณเบิ้ลก็บอกว่าดีใจมากที่วันนี้สามารถทำได้แล้วนะครับมีโจชิงฉือพูดเร็วๆแล้วมันพันกันนิดหน่อยขออภัยเป็นไอดอลที่เกิดมาจากการเป็นนักแสดงจนวันนึงเนี่ยสามารถมีผลงานหนังของตัวเองได้ไงเป็นแบบโปรดิวเซอร์ผู้จัดถูกต้องนะก่อนหน้านี้ที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความขึ้นค่าตัวเป็นหลักล้านบาทขึ้นไหมจริงไหมเขาบอกว่าไม่ได้ขึ้นแค่ขิงพี่ชายอย่างคุณก้องห้วยไร่เฉยๆไม่มีอะไรขับเคลื่อนชีวิตกับก้องห้วยไร่ในความเป็นดูโอด้วยความขิงครับคือถ้าวันนึงเขาบอกว่าเขาได้พรีเซนเตอร์2ตัว ผมก็จะโพสต์อีกเรื่องนึงให้ผมรู้สึกว่าผมชนะเขา วันนั้นเขาอาจจะได้พรีเซนเตอร์บาลาผมก็เลยโพสต์บอกว่าผมจะอัพค่าตัวรับงานเดือนละ2งานงานละล้านอะไรเงี้ย จะได้ดูยิ่งใหญ่กว่าเขาอะไรเงี้ย ไม่มีใครกล้าจ้างผมหรอกครับ ทุกวันนี้เขาจ้างผมแสนนึงผมยังอยากทอนคืนนะครับ ถ้าเป็นคู่จิ้นก็คงเป็นคู่จิ้นที่ทุกคนอยากให้หยาบที่สุด ไม่ใช่คู่จิ้นแบบมีความหอมหวานอะไรอย่างเงี้ยมันหวานจนเลี่ยนนะเห็นหน้ากันแล้วมันเลี่ยนมันไม่ใช่หวานนะครับทำงานด้วยกันมันก็พอแล้วแหละอย่าไปจิ้นอะไรแบบนั้นเลยครับอย่าสร้างดงสร้างด้อมให้เบิ้ลก้องนะครับ